สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เล็กจะพามาทำปุ๋ยนะคะจุลินทรีย์หนองกล้วยเนาะแต่ว่าสูตรนี้มันเป็นสูตรที่เล็กปรับปรุงขึ้นมาเองนะคะเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะเดี๋ยวตอนนี้มาหาหนองกล้วยอยู่นะคะจะเอาประมาณไหนดีนะคะคือไม่ต้องเอาหน่อใหญ่มากเพราะเล็กจะใส่หลายอย่างนะเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าจะเอาหน่อไหนดีเอาหน่อนี้ดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันเลยเนาะหน่อนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสับปะรดด้วยเดี๋ยวจะให้สับปะรดโตนะคะตอนนั้นไปเลยใช้ชนิดไหนก็ได้นะคะได้หมดเลยเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้ไปด้วยเดี๋ยวเราไปสับกันเนาะไหนทีนี้เราก็มาสับกล้วยกันหมดค่ะประมาณนี้เนาะเก็บใส่เลยต่อไปมาดูจุลินทรีย์หนอกล้วยสูตรเข้มข้นของเล็กนะคะอันนี้ก็คือหนอกล้วยที่เราสับให้เป็นชิ้นเล็กๆเรียบร้อยแล้วมีอะไรบ้างมาดูกันเลยน้ำตาลอ้อยธรรมชาติโยเกิร์ต2ถ้วยข้าวหมาก1ถุง EM ช้อนในการตักโยเกิร์ตกล้วยน้ำว้านะจะเป็นแบบงอมหรือไม่งอมก็ได้นะคะสุดท้ายนี่ค่ะน้ำซาวข้าวทีนี้เราไปดูวิธีทำกันเลยจ้าถังที่เล็กจะทำใส่ก็คือข้างล่างนะคะเป็นปุ๋ยหมากชีวภาพแต่ว่าเน้นย้ำนะคะคือเล็กใส่แต่สับปะรดแล้วก็ผลไม้นะจะเป็นมะละกอนะคะแล้วก็มีสับปะรดซะส่วนใหญ่นะเป็นน้ำหมักเดิมนะคะแล้วก็มีหน่อกล้วยด้วยในนี้นะคะคือเราจะทำเข้าไปเลยเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานได้ดีขึ้นเป็นไวขึ้นนะคะมาเริ่มกันเลยใส่ลงไปที่เราสับจากนั้นขาดอยู่อย่างนึงนะที่เล็กยังไม่ได้ใส่ก็คือปลีกล้วยนะคะปลีกล้วยมันจะช่วยให้ขั้วเหนียวปลูกพริกมะละกอมะเขืออะไรก็ตามนะคะที่ดอกมันชอบร่วงอ่ะโดยเฉพาะมะนาวเนาะใส่ปุ๋ยตัวนี้ได้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำซาวข้าวนะคะดูแต่ละอย่างที่เล็กใส่นะมีประโยชน์ต่อพืชทั้งนั้นเลยนะคะเทลงไปเลยประมาณนี้นะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ EM เป็นจุลินทรีย์ที่ดีอีกชนิดหนึ่งนะคะช่วยบำรุงพืชนะแล้วก็กำจัดกลิ่นเหม็นด้วยเร่งให้พืชเติบโตแข็งแรงนะคะเราจะใส่ลงไปประมาณนี้พอเนาะราดลงไปเลยข้าวหมากนะคะเป็นจุลินทรีย์ที่ดีช่วยให้แบบปุ๋ย
เราเป็นเร็วนะคะเป็นตัวหมักเป็นอาหารของจุลินทรีย์ด้วยมีประโยชน์มากเลยตัวนี้แล้วก็อันนี้แน่นอนมีจุลินทรีย์ที่ดีนะคะเราจะใส่ลงไปเลยนมเปรี้ยวก็ได้นะคะนมเนี่ยช่วยบำรุงดินถ้าดินดีอ่ะดินมีชีวิตนะคะพืชเราก็สวยใส่ลงไปเลยเอาออกให้หมดรสผลไม้ก็ได้นะคะมันมีจุลินทรีย์ที่ดีในนั้นนะนี่ค่ะอันนี้เป็นสูตรเข้มข้นนะคือในตอนแรกอ่ะมันจะมีแบบพูดได้เลยว่าเป็นฮอร์โมนผลไม้นะคะมีสับปะรดนะมีมะละกอเราต่อยอดได้เลยนะคะแล้วก็เป็นจุลินทรีย์หน่อกล้วยเก่าด้วยใส่ลงไปเลยนี่คือสูตรที่เล็กทำคือมันไม่ต้องไปใช้ผสมอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะคะจากนั้นสุดท้ายนี่คืออาหารจุลินทรีย์และเป็นตัวที่ไม่ทำให้ปุ๋ยของเราเน่านะคะนั่นก็คือน้ำตาลอ้อยธรรมชาติเนาะหามีดก่อนนี่คือน้ำหนักปริมาณนะคะ1กิโลกรัมเล็กจะใส่ไปประมาณครึ่งนึงนะคะเทลงไปเลยยังพอแล้วค่ะแล้วก็ถ้าใครใส่กากน้ำตาลน่ะต้องหมักปุ๋ยผ่านไปประมาณ 3-6 เดือนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นน้ำตาลทรายไม่แต่ว่าถ้าเป็นน้ำตาลอ้อยธรรมชาติมันไม่มีสารตกค้างไม่มีอันตรายแล้วก็ตัวนี้นะคะหมัก 7-14 วันน่ะเริ่มใช้ได้นะคะ7วันเนี่ยให้เรามาดูก่อนว่ามันขึ้นราสีขาวหรือยังนะคะก็คือพอหมักแล้วอ่ะมันจะเปรี้ยวนะคะท่านผู้ชมมันจะไม่เน่านี่นี่ค่ะเราก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันทั้ง EM ทั้งข้าวหมากนะคะพวกนั้นอ่ะมันเป็นจุลินทรีย์ดีนะคะที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมานะจุลินทรีย์ก็คือสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆนะคะเดี๋ยวมันก็ขยายเนาะกระจายตัวนะคะทำปฏิกิริยาแล้วทำให้เกิดเชื้อราขาวๆนะคะขึ้นมาเนี่ยแล้วสามารถนำปลีกล้วยนะคะกล้วยเหนียวเนี่ยในกล้วยเนี่ยมีธาตุอาหารที่พืชต้องการนะคะเร่งการเจริญเติบโตแม้กระทั่งเด็กอ่ะเขายังแบบว่าใช้กล้วยนะคะเลี้ยงยังโตเลยเนาะเคี้ยวกินกับข้าวนะคะในตอนเด็กคือมันมีประโยชน์มากกับพืชทุกชนิดนะปุ๋ยตัวเนี้ยลองไปทำดูนะคะแล้วมันจะมีกลิ่นหอมเปรี้ยวนะเนี่ยค่ะเราก็ปิดฝาไว้นี่แหละผ่านไป7วัน10วัน14วันแล้วก็มาเปิดดูนะคะหรือว่าเราจะมาคนทุกวันก็ได้อันนี้มันจะเป็นไวเพราะว่ามันมีหัวเชื้อฮอร์โมนพืชอยู่ด้านล่างนะคะมาแนะนำให้ทำกันไว้เลยนะพืชที่ใส่พืชผักผลไม้ที่ใส่นะคะเล็กแนะนำเป็นสับปะรดฟักทองกล้วยนะคะใส่ได้เลยปลีกล้วยที่เป็นก่อนหน้านี้นะเขาเรียกว่าฮอร์โมนผลไม้นะคะช่วยเร่งให้พืชโตนะเอาไปฉีดนะคะพืชจะเจริญเติบโตได้ดีเขียวสวยนะคะมันมีฮอร์โมนที่ดีในนั้นเนาะเนี่ยเราก็ปิดไว้นี่เรียบร้อยแล้วค่ะปุ๋ยจุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรของเล็กนะคะง่ายไหมไม่ยากนะคะลองไปทำดูเนาะง่ายๆเอาไว้บำรุงพืชผักพริกนะคะผักกินใบนะคะมะเขือเทศผักต่างๆนะคะที่เราปลูกหรือว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับในนี้เอาไปบำรุงได้เลยนะคะรดลงสัปดาห์ละ1ครั้งเนาะวิธีการนำไปใช้ก็คือ100ซีซีถ้าใครไม่รู้ก็ประมาณครึ่งแก้วนะคะปริมาณที่นำไปใช้นะคะก็คือ100ซีซีต่อน้ำ10ลิตรนะคะค่ะสำหรับวันนี้เล็กหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะมาชวนทำปุ๋ยใช้เองได้ง่ายๆสูตรของเล็กนะคะจุลินทรีย์หน่อกล้วยรดพืชผักดูนะคะเล็กทำแล้วเห็นผลดีมากเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ